โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะให้แม่ช่วงอนิเมะไดอารี่กันนะครับผมก็วันนี้เนี่ยข่าวการ์ตูนนั้นจะไม่ได้มีเยอะสักเท่าไหร่นะครับผมก็เลยจะไม่ได้ไลฟ์สดกันก็ขอมาทำคลิปสรุปสั้นๆให้ฟังก็แล้วกันนะครับผมโอเคเราก็มาอยู่กับข่าวอนิเมะข่าวแรกกันเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งก็คือข่าวที่เมื่อวานเนี่ยเราได้ไลฟ์สดไปแล้วก็ระหว่างไลฟ์นั้นได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการมาพอดีนะครับผมนั่นก็คือตัวของเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพหรือว่ามูโซคุเทนเซนะครับผมซึ่งก็ได้ประกาศเฟส2หรือว่าภาคที่2อย่างเป็นทางการกันเมื่อวานนี้เลยนะครับผมระหว่างที่เราไลฟ์สดนั่นเองซึ่งรอบนี้ก็จะขอเอาข่าวนี้กลับมาทวนย้ำกันอีก1รอบนะครับผมโดยตัวของข่าวที่ซีซั่นที่2นี้เนี่ยเป็นเพียงแค่การประกาศสร้างอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะครับผมรายละเอียดวันฉายยังไม่ได้มีการยืนยันนะครับผมว่าวันไหนจะต้องรอดูรายละเอียดอีกทีนึงในการประกาศครั้งต่อไปนั่นเองครับต่อมาคือข่าวที่2ครับผมก็คือเรื่องของด็อกเตอร์สโตนนั่นเองครับด็อกเตอร์สโตนฉบับมังงะนะครับผมได้มีการประกาศว่าตอนสุดท้ายนะครับผมมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมก็คือมังงะนั้นจบลงแล้วนั่นเองครับโดยมังงะเล่มสุดท้ายนะครับผมจะจำหน่ายในวันที่4กรกฎาคมปีนี้นั่นเองครับรวมไปถึงได้มีการประกาศว่าจะมีตอนพิเศษนะครับผมซึ่งจะเป็นอนิเมชันของด็อกเตอร์สโตนด้วยนะครับผมซึ่งจะเป็นเพียงแค่ตอนพิเศษเท่านั้นนะครับก็ถือว่ามังงะจบบวกกับตอนพิเศษนั่นเองในส่วนของตอนพิเศษนะครับผมได้มีการประกาศว่าจะมาในช่วงซัมเมอร์ของปีนี้นั่นเองครับหรือก็คือช่วงประมาณสักสิงหาตุลานั่นเองต่อมาก็คือข่าวที่3ครับผมก็คืออนิเมชันเรื่อง Spy Family ครับผม Spy Family เนี่ยก็ได้มีการประกาศอนิเมกันไปตั้งนานแล้วเนาะในรอบนี้ครับผมได้มีการบอกว่าตัวของอนิเมชัน Spy นะครับผมจะให้เราดูนะครับผมหรือก็คือออกอากาศในวันที่9เมษายนนี้นั่นเองครับต่อไปเป็นข่าวที่4โยโกสุจิสึเรียวคุนะครับผมประกาศอนิเมภาคต่อซึ่งก่อนหน้านี้ไลฟ์ประมาณสักอาทิตย์ก่อนครับผมก็ได้มีการประกาศแล้วว่าเจ้าตัวนั้นจะมีซีซั่นที่2ครับผมแต่ว่าในวันนี้ครับผมได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะครับผมบอกว่าไม่ได้ประกาศเพียงแค่ซีซั่นที่2อย่างเดียวแต่ประกาศซีซั่นที่3ด้วยครับผมโดยในส่วนของซีซั่นที่2นะครับผมจะประกาศแล้วก็ฉายในเดือนกรกฎาคมปี2022นี้ครับส่วนซีซั่นที่3นั้นจะฉายในปี2023นะครับผมก็ถือว่ารอกันยาวๆกันต่อไปในซีซั่นที่3นะครับไปต่อกับข่าวที่5กันครับผมอนิเมะเรื่อง Sai and Fail in Love ซีซั่นที่2ประกาศวันฉายนะครับผมโดยจะฉายในวันที่1เมษายนนั่นเองต่อมาก็คือข่าวที่6ครับผมก็คืออนิเมะเรื่อง RPG Fudo Sang ประกาศวันฉายนะครับผมโดยจะฉายในวันที่6เมษายนนี้ครับต่อมาก็คือข่าวสุดท้ายของวันนี้นะครับผมก็คืออนิเมะเรื่อง Dead Alive ซีซั่นที่4นั่นเองครับอนิเมะเรื่อง Dead Alive ซีซั่นที่4ประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการนะครับผมโดยจะฉายในวันที่8เมษายนนี้นั่นเองครับผมโอเคก็หมดลงแล้วนะครับผมกับข่าวอนิเมะไดอารี่ประจำวันที่7เดือน3ปี2022ของเรากันนะครับผมซึ่งข่าวเนี่ยก็ได้มีการประกาศอนิเมะหลายอันรวมไปถึงประกาศวันฉายของอนิเมะช่วงซีซั่นนี้นั่นเองอะเนาะซึ่งก็คือเดือนเมษายนนั่นเองครับผมอนิเมะให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพันหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม